ชูวัสเวทและพวกผมทีมงานเปียกรบขอบคุณบายกระชอนและคุณต้นและคุณกิ๊กครับผมก่อนอื่นก็เรามาดูงานที่28ที่ผ่านมาก็งานก็ยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่มากวันนี้เราก็จะมาขอบคุณนะมาขอขอบคุณนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยที่ร่วมด้วยร่วมในงานบุญต่อบุญนำข้าวสารมาร่วมแจกในวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาที่ผ่านมาครับโอ้และงานยิ่งใหญ่มากนะฮะบอกเลยว่าประเทศไทยของเรานะฮะก็เห็นว่างานที่28ที่ผ่านมาที่พวกเราจัดงานยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นเลยใช่ครับโอ้มีมังกร9ตัวนี่ไงประเทศไทยไม่มีนะครับผมยอดมันครั้งแรกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เออแล้ววันนั้นแจกข้าวสารกี่ถุงครับ 1,500 ถุงเอ้าก็หมดไป 1,200 ก็วันนั้นพี่ชายผมทำบัตรแจกข้าวฟรีมา 1,500 ถุงห้างวิบารุณใช่ครับแจก500ถุงแจกไปกี่ถุงครับหมดเลยครับโอ้ข้าวสารแต่ยังมีอีกเดี๋ยวตามดูข้าวสารเดี๋ยวๆๆตามมาดูเลยยังมีครับนี่ครับโอ้โหนี่จำได้ไหมนี่นะวันที่ผมไลฟ์สดเนี่ยข้าวสารอยู่ตั้งแค่นี้เองเออแล้วมันเพิ่มมาได้อ่ะพี่พักพวกพี่ชายผมเห็นว่าพวกเราเนี่ยทำกันจริงแจกจริงเขาก็เลยมีความศรัทธาซื้อข้าวสารแล้วร่วมแจกอันนี้บุญยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดครับอันนี้ฝั่งเดียวเหรอฮะวันนี้ฝั่งเดียวเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อีกโอ้วันนั้นฝั่งนี้ไม่มีนะครับวันนั้นฝั่งนี้ไม่มีนี่ล้อมเสาเลยนะเนี่ยล้อมเสาครับเรื่องเยอะขนาดนี้เนี่ยเราจะแจกยังไงเนี่ยไม่ยากพวกเราก็แบ่งกันเอาเออกัดหุงกินกันเองเลยพี่ชายผมไม่มีนโยบายหุงข้าวกินอ้าวพี่ชายผมมีเท่าไหร่แจกให้หมดแล้วพวกเราไปซื้อกินอ๋อเหรอเดี๋ยวครับแต่นี่มาฟังข่าวดีกันว่าเราจะแจกต่อไปยังไงมาฟังกันนะครับสำหรับประธานชุมชนทั้งหลายที่รู้จักผมอยู่แล้วในเขตละแวกเขตธนบุรีของสารครับบางกอกใหญ่จำเป็นไหมว่าต้องชุมชนไหนไม่จำเป็นทุกชุมชนนะครับประเทศครับวันที่12มกรานี้คือวันเด็กแห่งชาติวันเด็กครับผมจะถึงแล้วจะถึงแล้วที่จะถึงนี้ถ้าท่านในชุมชนของท่านมีผู้ยากไร้อยากได้ข้าวสารไปหุงกินติดต่อมาที่ผมที่เบอร์โทรศัพท์090-4066-197ติดต่อมาเลยครับท่านมีจำนวนเท่านี้ผมจะนำข้าวสารไปแจกท่านถึงชุมชนเลยค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเลยแม้แต่บาทเดียววันเด็กเราจะแจกให้หมดถูกต้องครับแล้วถ้าภายในวันเด็กยังไม่ถึงแล้วมีคนใจบุญเอาข้าวสารมาเพิ่มอีกอ่ะต่อไปเราก็จะนำแจกที่สถานถงเคาะต่างๆสถานผู้ยากไร้สถานที่แห่งไหนที่ต้องการข้าวสารติดต่อมาที่ผมผมจะนำไปมอบให้ถึงที่เลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่ผมพร้อมที่จะเดินทางไปให้อย่างน้อยๆข้าวสารที่บริจาคมานี่จะต้องแจกให้หมดเลยถึงมือประชาชนผู้ยากไร้ทุกคนเยี่ยมเลยอ่ะครับผมนี่มันคือกองบุญดีๆกองบุญเลยครับนี่คือบุญต่อบุญงานบุญต่อบุญข้าวสารนะโอเคนะฮะใครอยากจะทำก็ได้เหมือนกันเนาะก็คือถ้าใครต้องการชุมชนต่างๆข้าวสารแจ้งความจำนงมาได้เลยแจ้งความจำนงมาเลยครับที่ป๋าชูวัฒน์เสวครับผมท่านจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวผมจะไปส่งท่านถึงที่เลยขอบคุณแทนชุมชนต่างๆด้วยนะครับขอบคุณเนี่ยครับยอดมากเลยนะครับรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน.com